นุนโดยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยแม่ต้องดีที่เธอฉันก็มีหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมดในชีวิตแล้ววงหายไปไหนหมดคุณทิ้งวงคุณเหรออ๋อไม่ได้ทิ้งครับคือเขาไปก่อนล่วงหน้าไปมีงานครับวันนี้มีงานอ๋อนี่ให้เกียรติรายการเรามาหาเราก่อนถ้างั้นถามเลยดีกว่าว่าเริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมเริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่ปประมาณป5ใครเป็นคนสอนร้องเพลงก็มีตอนแรกร้องเองครับตอนแรกร้องเองแล้วก็พอร้องได้สักพักนึงตาก็ไปฝากกับอาจารย์สนธยาอยู่ที่พี่ไมค์ครับแล้วได้ไปประกวดร้องเพลงบ้างไหมคะครับประกวดครับพี่ก็เคยได้รับรางวัลอยู่ครับส่วนใหญ่จะชนะแทบทุกการประกวดแต่ว่าจะแพ้ส่วนใหญ่ถ้าไปเจอผู้หญิงจะแพ้ผู้หญิงอ้าวทำไมอ่ะแพ้ผู้หญิงใช่ก็คือเสียงผู้หญิงจะใสกว่าเสียงผู้ชายอ้าวแล้วชีวิตจริงอ่ะแพ้ผู้หญิงไหมชีวิตจริงก็แพ้ครับถ้าเกิดนั่นก็แพ้ถ้าเกิดนั่นคืออะไรนะเขาเกิดเขาเดินเข้ามาเขาดูดีแล้วก็ใจละลายอ่ะเดี๋ยวถ้าบอกว่าเขาดูดีสเปคของคุณเป็นยังไงก็สวยน่ารักอะครับอันนี้ว่าถ้าพวกฉันเดินมากัน3คนเธอจะเลือกใครเออผมเหมารวมเลยไม่ได้สิต้องเลือกอ๋อหยอกต้องเลือกสิก็เลือกคนมาโอ้ยแล้วมีต่อไปโดนเล่นก็ส่วนใหญ่ก็คือชอบคนแบบรุ่นราวคนเดียวกันหรือไม่ก็พี่เลยคือเขาจะพูดไปในว่าพวกป้าไม่ต้องป้าไม่ต้องป้าอยู่เฉยๆรู้แล้วนะว่าชอบคนอายุรุ่นเดียวกันรักการร้องเพลงจนต้องลาออกจากโรงเรียนมันจะดีหรอก็คือจบม.3ปุ๊บผมไปเรียนต่อวิทย์รายการอาชีพแล้วพอเรียนได้ประมาณยังไม่ถึงเดือนเลยเรารู้แล้วว่าเราไปไม่ไหวแน่กับการเรียนอย่างเงี้ยแล้วเพราะว่าเราตอนนั้นร้องเพลงแล้วรับงานแล้วครับแล้วก็คือช่วงนั้นมีกิจกรรมเข้าแถวก็ไปเข้าแถวไม่ทันตลอดถ้าเราไม่ไปเข้าคือขาดเกินกี่ครั้งก็คือจะตกกิจกรรมเลยแล้วแม่ไม่ว่าเหรอคะอย่างนี้ก็คือผมก็บอกแม่ฮะก็คือตอนจะออกผมก็บอกว่าขอออกมาแล้วก็หางานทำได้ไหมเพราะคือเรียนไม่ไหวแล้วคือไม่ไหวจริงๆก็บอกแกอย่างนี้แล้วไม่เสียดายหรอไม่เสียดายเรื่องการเรียนหรอก็คือเรียนกศน.ครับตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆใช่ครับใช่อย่าทิ้งเรื่องเรียนเนาะทิ้งไม่ได้นะแล้วพอแม่อนุญาตได้ข่าวว่าเก็บผ้าเก็บผ่อนตามสาวด้วยไปด้วยเลยไม่ครับพี่ไม่ใช่ครับอันนั้นคนละคนมั่งแล้วพอแม่อนุญาตยังไงคะแกก็คงคิดว่าเราคงไม่ไหวจริงๆนั่นแหละเพราะแกก็รู้ว่าเรารับงานแล้วมาถึงบ้าน3:00อย่างเงี้ย4:00อาบน้ำกว่าจะไปโรงเรียนก็ตอนเช้าอะไรเงี้ยครับอยู่ๆอาจารย์ก็ให้พอตกกิจกรรมปุ๊บอาจารย์บอกไปปลูกข้าวมาแก้กิจกรรมคือทำนาให้ยังไงก็ได้ให้ได้ข้าวมาแก้คือทำยังไงก็ได้ให้มีต้นข้าวแล้วก็มีไว้บอร์ดมาอธิบายว่าทำยังไงแล้วคุณทำสำเร็จไหมผมไม่ทำครับผมบอกขอใบลาออกเลยครับไปร้องเพลงก็คือขอลาออกเลยได้ไหมครับก็ถามแต่แกก็ไม่ให้ลาออกแต่ผมก็เลยออกเลยออกเลยไปอยู่ที่ไหนออกเลยเนี่ยไปอยู่สารคามเล่นเป็นร้านอาหารที่สารคามเล่นไปก็ร้านเขาก็ปิดกิจการอ้าวกลับมาเออใช่เห็นช่วงต้นบอกว่าเป็นคนที่เล่นอาหารร้านไหนครับร้านนี้เขาเจ๊งทุกรายที่ไม่เกี่ยวครับคือมันน่าจะเป็นช่วงเศรษฐกิจหรืออะไรของเขาไม่รู้ครับหรือว่าไม่ใช่เพราะมันดวงเราหรอจริงคือภาษาบ้านใต้เขาจะพูดกันว่าอะไรอ่ะครับผมไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแล้วก็พอหลังจากร้านเขาเจ๊งก็กลับมาอยู่ที่โคราชหางานทำหาร้านทำไปออดิชั่นไปร้านไหนเขาก็ไม่เอาทำไมอ่ะกลัวร้านเจ๊งไงไม่ใช่ครับคือเขามีวงดนตรีอยู่แล้วเขามีนักดนตรีอยู่แล้วเราไปคือตอนนั้นเราอายุน้อยๆกันด้วยไปเช่าห้องอยู่กับเพื่อนเนี่ยในโคราชอยู่กัน 3-4 คนแล้วห้องแคบมากเล็กๆเล็กขนาดนั้นเข้าเวทีเราได้มั้ยเล็กใช่ฮะประมาณเวทีนี่แหละแล้วก็มีห้องน้ำในตัวน้อยๆนิดนึงครับแล้วก็มีเตียงแบบเล็กๆเลยเตียงเล็กๆเพื่อนก็นอนกันบนเตียงเนาะแต่ผมตัวเล็กไงผมก็มันจะมีพี่นึกออกมั้ยมันจะมีซอกซอกห้องอ่ะครับที่มันเป็นระหว่างเตียงกับซอกห้องผมนอนตรงซอกอ่ะริมกําแพงกับเตียงใช่ริมกําแพงกับเตียงนอนตรงซอกนั้นแต่คือในตอนนั้นไม่ได้คิดว่าลําบากอะไรนะฮะตอนนั้นคือแบบความคิดดีสนุกอะไรเงี้ยแต่ถามว่านั่นแหละคือที่ถ้ามองย้อนไปนั่นแหละคือจุดที่มันลําบากวันนี้ห้องนอนใหญ่แค่ไหนของคุณวันนี้ก็ใหญ่ก็พอสมควรครับแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยนอนบนห้องมันเหมือนติดเพราะ
กลับบ้านไปถ้าได้กลับบ้านก็นอนหน้าทีวีบ้างอะไรบ้างคือมันไม่ติดห้องอะครับไม่ติดห้องนอนโซฟาหน้าทีวีบ้างอะไรบ้างไม่ค่อยได้นอนแล้วเวลาพาสาวมานอนคุณไปนอนที่ไหนเออหน้าทีวีก็โซฟาจะบ้าหรือไงก็คุณเป็นคนพูดเองว่าคุณไม่ติดห้องไม่ค่อยติดห้องอะไม่ค่อยติดห้องใช่มีแฟนไหมวันนี้มีแฟนไหมคือผมมีครับแต่เพิ่งเลิกกันได้ประมาณเดือนนึงอ๋อตอนนี้อกหักเหรอใช่ครับตอนนี้ก็เพิ่งเลิกกันแล้วแต่งเพลงไหมมีอยู่ฮะมีบ้างครับนี่ไงเพราะส่วนใหญ่แล้วนักร้องจะเป็นแบบนี้ใช่เพราะอกหักมีความรักหรืออะไรก็ตามจะต้องแต่งไปเนื้อเพลงอันนี้ได้มาเป็นเนื้อเพลงบ้างอย่างไหนร้องให้เราฟังบ้างไหมนะเพลงอะไรนะตีจนป่อนยัง2ชั่วโมงแต่งได้เพลงนึงนี่แบบสดๆเลยไหมคะดื้อ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 กว่าฉันจะรักใครได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเธอได้ยินไหมช้ำใจช้ำใจจริงจริงโอ้ยังไม่จบเธอมาทิ้งตอนฉันรักหมดใจโอ้ยคุณหลงนะคุณหลงคือหล่อใช่พี่ว่าเอหล่อนะเอต้องมั่นใจในตัวเองนะว่าเอหล่อนะเชื่อตาพี่คือตะกี้ประโยคสุดท้ายมันอะไรนะเธอมาทิ้งตอนฉันรักหมดใจทุกวันนี้นี่เขาเป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวนะเขาให้เงินแม่ด้วยใช่ไหมครับใช่ยังไงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคือตอนนี้นะสแตนดาร์ดเลยพื้นๆเลยก็คือให้เดือนละ20,000หล่อแล้วก็ตันยูด้วยนะเนี่ยขอบคุณมากครับซื้อบ้านให้แม่ด้วยหรอไปซื้อแถวไหนอะอยู่โคราชครับอันนี้คือส่งหลานเรียนได้เลยด้วยใช่ครับก็มีส่งอยู่เรียกว่าชีวิตเอเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะมากๆอยากฝากอะไรถึงน้องๆรุ่นใหม่ที่เขาชื่นชอบในตัวเราบ้างครับก็คือจริงๆขอบคุณก่อนเลยฮะที่เขาชอบเราเพราะจริงๆการที่เราเป็นเราในวันนี้คือไม่ใช่เพียงเพราะเราทำทุกอย่างเองทั้งหมดแล้วมีทีมงานมีเพื่อนมีอะไรที่เก่งแล้วก็คอยช่วยกันแล้วก็ทุกคนสละเวลาส่วนตัวสละเงินทองชีวิตความรู้สึกมาประกอบให้เราเป็นเราในวันนี้นะฮะก็ขอบคุณก่อนเลยนะครับแล้วก็ฝากว่าถ้าเราอยากทำอะไรคือเก็บคำดูถูกหรือนินทาอะไรก็แล้วแต่คือเราไม่ต้องไปสนใจหรอกก็ทำงานของเราไปทำในสิ่งที่รักนะครับผมว่ามันจะอยู่กับมันได้นานแล้วก็เดี๋ยวมันจะรุ่งเดี๋ยวมันจะไปเรื่อยๆเองเป็นช่องของมันเองคิดดีทำดีทำไปเรื่อยๆย้ำไปเรื่อยๆมันก็เป็นช่องพาเราไปเรื่อยๆเองใช่ครับเห็นไหมต้องจำไว้ก็ดีนะคำพูดของเอนี่เผื่อเป็นแบบกำลังใจใครมาดูถูกเรานี่เราก็อย่าไปสนใจคำดูถูกเขาเพราะว่าเราไม่สวยแล้วก็ทำไปถูกป่ะเกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวกับสัญญาการเกี่ยวกับเลยใช่ไหมครับครับการกระทำจบดีกว่าเดี๋ยวจะเลอะเทอะคุณนิตาวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเอมากๆแล้วก็วงมหาหิงด้วยนะคะที่มีกับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากโอ้วันนี้สนุกมากเลยแต่ว่าช่วงหน้าพบกับตัวแม่เสียงดีระดับเทพสักครู่เดียวค่ะมาแล้วค่ะตัวแม่แม่จะเกิดเธอก่อนเวทีเรื่องนี้ดิฉันเนี่ยนะเป็นตัวร้ายมากที่คุณเนี่ยนะคุณเป็นน้องๆดิฉันรู้ไหมเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะเลี้ยงลูกต่อปานนั้น